กลับมาเมาส์กันต่อแล้วนะฮะกับเมาส์เสด็จ7สีโอ้โหและแน่นอนนะฮะช่วงนี้โชว์เสด็จมีอะไรครับน้องพลอยเฮ้ยพลอยรัตนภาหายไปไหนครับคิมค่ะสวัสดีค่ะพี่นิวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีสารวัตรรบวันสวัสดีครับจากสารวัตรจะกลายเป็นสวัสดิ์รถแล้วนะคะพี่บอยอย่าเพิ่งนะเราไปทำอะไรผิดหรือเปล่าเจอสารวัตรว่านรักปุ๊บอึกอักเลยอ่ะฉันกลัวมากเลยอ่ะกลัวสารวัตรจะมาแบบสืบจากศพยังไม่ตายค่ะไม่ต้องหลับก็เหมือนศพแล้วจ้ะดูทับทิมแรงกับพี่ตลอดเลยนิวหนวดไม่เคยรักพี่มาก็ใส่พี่ตลอดเลยอ่ะแล้วพลอยหายไปไหนอ่ะเนี่ยโอ้ยอ๋อพอดีว่าทับทิมอ่ะใส่หยอดยาพลอยไว้ท่านยังไม่ได้มานั่งไงเราก็แรงเหมือนกันนะเราสลัดความขมขื่นทิ้งไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วให้น้องพลอยไปพักเลยเพราะว่าทับทิมมาแล้วตรงนี้นะฮะกับละครเรื่องหลงกลิ่นจันทร์โอ้โหยังไงบ้างนะครับที่แบบได้รับคำชมเยอะมากกับละครเรื่องนี้หลงกลิ่นจันทร์เห็นแบบขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์นะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยชมกันรึ่มเลยทีเดียวครับทับทิมเยอะมากจริงๆสำหรับคำชื่นชมนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไปหลายๆครั้งว่าในฐานะคนทำงานน่ะมันรู้สึกหายเหนื่อยมันรู้สึกดีใจมันรู้สึกเป็นพลังให้เราแบบเฮ้ยอยากที่จะทำงานชิ้นต่อไปทุกคนได้เห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ได้รับคำชมทุกฝ่ายทีมงานทุกคนได้รับคำชื่นชมหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแทนพี่ๆทุกคนด้วยเหมือนกันเพราะว่าบางคนไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดอะเนาะอาจจะเป็นแบบคนเบื้องหลังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้พูดความรู้สึกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ขอพูดแทนทุกคนละกันนะคะว่าขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามชมค่ะโอ้โหจ่าดีมากเลยเนาะละครสนุกมากจริงๆแล้วจะบอกว่าดูแล้วดูเพลินเพราะว่าทุกตอนจะทิ้งปมไว้หมดเลยอ่ะว่าเบรกต่อไปมีอะไรนะช่วงต่อไปมีอะไรอย่างเงี้ยทิ้งปมเก่งมากนะคะบอกเลยเรื่องนี้เออฮะแล้วเป็นยังไงบ้างทำกันบ้านกับบทบาทนี้ยังไงสำหรับสารวัตรว่านรักจริงๆจะบอกว่าสำหรับละครเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีการเวิร์กช็อปกันตั้งแต่ตอนแรกก่อนที่เราจะเริ่มถ่ายอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบมีโอกาสได้โอเคเข้าไปหาพี่โต้งได้เวิร์กช็อปแล้วก็สำหรับนักแสดงร่วมอย่างทีมเนี่ยก็มีโอกาสได้เวิร์กช็อปพร้อมกับธันวาด้วยมันจะเลยทำให้เราเนี่ยเข้าขากันมากขึ้นมีอะไรได้คุยกันมากขึ้นช่วยกันแบบ เหมือนแบบดูในเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครอะไรเงี้ยค่ะมันเลยออกมาชัดเจนมากขึ้นนิวจะถามอะไรแต่นี่สงสัยมากว่าธันวาต้องเวิร์กช็อปด้วยหรอบทผู้ชายปักจัดเนี่ยมันเข้าทางเขาเลยนะทั้งทีมมันดูเป็นตัวจริงใช่ไหมใช่ดังเล่นเป็นตัวเองมากเลยครับโอ้ยไม่จริงๆเรื่องนี้คืออยากจะบอกว่าทุกคนเกือบทุกคนนะคะต้องเวิร์กช็อปกันก่อนเพราะว่าอย่างที่ทีมบอกไปว่าทัพทีมกับธันวาเองเราก็คุยกันตั้งแต่วันฟิตติ้งแล้วว่าสำหรับเรื่องนี้เราอยากให้อะไรที่มันแบบใหม่ๆกับคนดูเคมีใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่แบบคนจะไม่ได้เห็นจากพวกเรา2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มาบวกกับสิ่งที่พี่โต้งพ่วงกับเขาคิดไว้ในหัววางแผนไว้แล้วว่าการเล่าเรื่องมุมภาพของเขาอยากจะสื่อออกมาให้มันเป็นแบบสิ่งใหม่ๆให้กับทุกคนได้แบบได้เสพกันต้องยอมรับว่าเคมีเข้ากันมากเลยนะครับเรื่องนี้นะฮะอุตส่าห์มาเมาส์เสด็จ7สีทั้งทีนะครับขอถามทุกคนที่มาเราจะถามตลอดเลยนะว่าใครเป็นคนฆ่าจริงจริงทีนี้เนี่ยจะถามว่าทำไมมันถึงแบบสืบยังไงก็สืบไม่เจอสักทีอะทับทิมเพราะว่าตัวละครมีเยอะมากค่ะสำหรับเรื่องนี้มีตัวหลอกหลายคนไงคะหลอกเก่งดูสินี่คุณผู้ชมดูนะนี่คือสดๆเลยนะรายชื่อคนที่คาดว่าจะเป็นฆาตกรตัวจริงเรียงเป็นตับๆๆๆๆอย่างนี้เลยครับนะฮะเรารู้ไปแล้วว่าคนที่เป็นฆาตกรดอกไม้จันทร์ก็คือน้องทางไทยหรือว่าไตรจักรพัฒน์ใช่อันนั้นเฉลยไปแล้วนะคะทำให้แบบทุกคนได้แบบเขายังชั่วหายเครียดกันไปสักทีนึงถ้าไม่งั้นบอกว่าทุกคนตามสืบกันอยู่นั่นแหละว่าเขาคือใครกันแน่นะแต่ว่ายังไม่จบเพียงแค่นี้นะยังมีปมอื่นๆอีกคุณผู้ชมต้องรอดูนะฆาตกรตัวจริงยังไม่เปิดเผยตัวนะคะที่ฆ่าจันใช่ไหมใช่ก็คือใครอ่ะเออคนนั้นหรือเปล่าทำไมดูแบบว่ามีพิรุธมากเลยค่ะมีพิรุธโดยเฉพาะปลอยผมนี้เนี่ยมีพิรุธมันตั้งใจจะปลอมตัวไม่ให้ใครรู้ดูแล้วแบบหน้ากากหมูสุดคือใครอะฮะอ้าวนั่นไงยังบอกไม่ได้สิให้ทุกคนต้องดูจนจบแล้วเดี๋ยวทุกคนจะรู้ว่าเรียบเรียงลำดับเนื้อเรื่องมาเสร็จปุ๊บทุกคนจะแบบอ๋ออย่างนี้เลยอ๋อนี่แต่ว่ามีเกล็ดเล็กๆของละครเรื่องนี้นะครับคือตั้งแต่ทุกคนได้บทมาผู้กำกับขอความร่วมมือเลยไหมว่าห้ามสปอยละครนี่ถ้าเกิดว่าค่ายเขาเซ็นสัญญาเขาเซ็นไปแล้วนะบอกว่าถ้าคุณเปิดเผยเมื่อไหร่นะคุณต้องเสีย20ล้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าทำได้เขาคงทำไปแล้วแต่นี่คือขอความร่วมมือทุกคนแล้วก็ทุกคนแบบว่า
มันเป็นความสนุกของนักแสดงด้วยค่ะที่เราห้ามสปอยเวลาเจอใครใครถามคนในครอบครัวถามเราก็ยังไม่บอกถ้าไม่รู้นี่คือเราไม่บอกนะเป็นแบบนี้ทุกบ้านนี่เอาจริงๆนะนักข่าวที่ไปทำงานเบื้องหลังตั้งแต่วันฟิตติ้งตั้งแต่แบบกองถ่ายต่างๆเบื้องหลังฉากอ่ะก็ไม่รู้ว่าใครคือฆาตกรแล้วเราก็หลอกถามทุกคนที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเมาส์เสด็จเจ็ดสีคือมากันเยอะมากจากละครเรื่องหลงกลิ่นจันทร์ไม่มีใครพลาดท่าสีทีสักคนเดียวเลยอ่ะมันก็หลอกถามแบบหลอกถามไม่หลุดอ่ะไม่หลุดกันเลยเอาไม่มีไม่มีไม่มีใครหลุดนี่มีแบบคนไลน์มาถามด้วยนะคนรู้จักอะไรเงี้ยไลน์มาถามว่าแบบสรุปใครเป็นฆาตกรน่ะอะไรเงี้ยเราก็บอกยังบอกไม่ได้ชวนคุยเรื่องอื่นก่อนที่จะวางตบท้ายว่าแล้วสรุปใครเป็นฆาตกรนั่นไงหลอกเก่งเราถามเก่งเราได้หลุดหรือเปล่าไม่หลุดไม่เคยหลุดเลยค่ะแล้วก็จะมาหลุดที่วันนี้ที่รายการเรานะฮะเราดูไปจนจบนะครับคุณผู้ชมได้ข่าวว่านอกจากจะแสดงได้ถึงพิถึงพิงถึงบทบาทแล้วนะครับนางยังร้องเพลงด้วยอ่ะคุณเออยังไงมากความสามารถนะเราอ่ะเพลงประกอบละครค่ะหลงกลิ่นจันนะคะเพลงซ่อนกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่มีโอกาสได้แบบโคเวอร์ด้วยอ่ะอันเนี้ยอย่างที่ทุกคนเห็นในรูปนี้เลยอันนี้ลงในช่อง YouTube ของทีมค่ะก็สามารถติดตามได้ถ้าใครอยากฟังเต็มๆนะคะช่องอัญญรินทร์สวีทนี่แล้วทำจริงจังนะดู MV ดิดูสะพรึงดูหลอนไปกับเพลงด้วยนะถ่ายแป๊บเดียวแล้วถ่ายเทคเดียวด้วยนะอันนี้ใช่ถือดอกไม้ดอกไม้โปรดของนิวหนวดด้วยดูสิดอกไม้ดอกนี้พี่บอยไม่เอาไม่เอาต่อหน้าแขกไม่เอานิวอ่ะไม่ได้ชอบแต่คนอื่นอ่ะชอบยื่นมาให้นิวอ๋อเหรอว่าแล้วทำไมปกติเห็นน้องนิวนี่ทำอะไรอยู่ที่บ้านรู้มั้ยทำอะไรคะนอนอมพนมมือถือดอกบัวใช่แล้วบางทียังไงก็ถ่ายมือไปเบาๆนะพี่บอยอะไรเนี่ยส่งอะไรมาต่อหน้าแขกเราต้องสุภาพโอ้โหจ้ะเราไม่สุภาพเลยจ้ะเมื่อกี้เนี้ยโอเคนี่ร้องให้ฟังเบาๆหน่อยได้ป่ะเออเป็นน้ำจิ้มหน่อยสดๆตอนเนี้ยสดๆเลยเหรอเออเพลงซ่อนกลิ่นอะไม่ติดลิขสิทธิ์ใช่มั้ยอู้ตายเดี๋ยวคงไว้พอติดคงไว้นี่ไงได้แค่นี้ไงคุณผู้ชมอะไรรู้ไหมคือทัพทีมอ่ะรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วว่าเออเพลงมันอาจจะร้องแบบไม่ได้เต็มประโยคอะไรอย่างงี้ครับผมทีมงานตะโกนเลยจ้ะติดรายการสดจริงๆเลยนะเนี่ยใช่คงติดใครอยากฟังเต็มๆนะคะเข้าไปที่ช่อง YouTube อัญญรินทร์สวีทของอาทิมนะคะครับผมนะครับฝักเก่งนี่ได้ข่าวว่าจิ้นกันมากๆเลยนะกับน้องธันวานะครับอยากรู้มุมแบบหลุดๆของธันวาตอนแบบว่าอยู่ในกองละครบ้างเพราะว่าปกติเราเห็นเขาแบบเท่ๆเนาะอะไรอย่างงี้นะฮะอยากรู้มุมหลุดๆของน้องธันวาอยากรู้อยากหลุดๆของธันวาเหรอคือธันวาเขาเป็นคนที่แบบอยากจะทำอะไรก็ทำอ่ะใช่ชิลเขาเป็นคนชิลใช่ค่ะชิลแต่มีฟอร์มด้วยนะเป็นคนมีฟอร์มหน่อยๆยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งได้ไหมอันนิวก็ได้อันนิวเธอรับไปแบบว่าทำข่าวแบบเบื้องหลังกองละครอ่ะเขาเป็นคนชอบแกล้งขี้แกล้งอ๋อเหรอความแกล้งเขาคือเขาจะเป็นคนที่แบบเอาละทำมาอย่างเงี้ยแต่ทำให้นะใส่ฟิลลิ่งเล่นใหญ่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่แอคท่าไว้เยอะไงท่าเยอะแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จักเขาก็จะรู้สึกว่าจริงจังใช่ป่ะก็จะรู้สึกเครียดตามเนี่ยอุ้ยพี่ธันวาคือแบบพี่ธันวาโมโหหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเปล่าค่ะเขาแกล้งไม่เลยยิ่งนักข่าวน้องรุ่นใหม่ๆที่ไปใช่ไหมครับก็โดนแกล้งจ้ะก็โดนแกล้งอะไรเอาอะไรทำไมหรอครับอยากสัมภาษณ์เหรอไม่สัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ให้โอเคโอเคฟีลแบบแย่ๆแบบนั้นซึ่งร่วมงานกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3แล้วเนาะอุ๊ยจริงๆ3หรือ4 4แล้วนะคะ4ครับ4 5เรื่องแล้วนะจริงๆอ่ะเห็นพัฒนาการทางการแสดงของเพื่อนคนนี้เป็นยังไงบ้างธันวาเป็นคนที่มีพัฒนาการดีมากนะคะใช่แล้วก็เป็นคนที่แบบเก็บรายละเอียดได้ดีมากจริงๆอะไรเงี้ยโดยเฉพาะบทของหมอดินอะไรเงี้ยค่ะเขาตั้งใจมากๆนะพี่นิวคือแบบเขาทุกครั้งที่ถ่ายละครเขาจะพูดตลอดเลยกับทีมบอกว่าเนี่ยทีมเรื่องนี้เราตั้งใจมากเลยนะแล้วเราก็แบบอย่างนั้นอย่างนี้เวลาเขาเล่นเสร็จเขาจะมาถามเป็นไงบ้างอ่ะโอเคไหมเมื่อกี้ดีเปล่าเป็นไงบ้างเป็นการเช็คมอนิเตอร์ไปในตัวใช่ป่ะใช่ค่ะพอละไม่ให้มอสธันวาละทำไมล่ะมอสน้องไตรให้พี่บอยฟังหน่อยได้ป่ะโอ้ยเนี่ยต้องมาถึงแบบว่าน้องคนเล็กเพราะว่าตอนนี้โดนแบบโดนตกไปเยอะมากเลยค่ะคนแบบชอบเยอะมากใช่ตอนมารายการก็ตกพี่ไปแล้วคนหนึ่งนั่นไงอารมณ์เสียมากเออเล่าให้ฟังนิดหน่อยได้ไหมได้ค่ะน้องน่ารักน้องน่ารักจริงๆแล้วก็คือตอนแรกอะที่เราเจอกันน้องอาจจะแบบยังเกรงพี่ๆอยู่ก็จะเงียบๆอะไรเงี้ยพอถ่ายไปได้สักพักนึงแบบใกล้ๆปิดกล้องก็จะเริ่มพูดและกล้าพูดกล้าต่อปากต่อคำกับพี่ๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเริ่มทันมุกเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วน้องแบบว่ามีพัฒนาการที่แบบเห็นชัดๆเลยนะพี่เนี่ยตามเข้ามาตั้งแต่แบบเริ่มเข้าวงการใหม่ๆโอ้โหเป็นยังไงพี่
ดีมากเลยอ่ะงานเฉพาะส่วนสูงของเขาดีงานละเอียดงานหาดทรายสมิลาบ้านพี่มากสุดปังซึ่งเขาเป็นคนที่มีพัฒนาการดีจริงๆนะตั้งแต่วันแรกเพราะบทเนี่ยบทยากครับบททางไทยในเรื่องนี้ยากแล้วน้องก็ตั้งใจมากด้วยจริงๆหลายคนชื่นชมเขาทางสายตาไหมการส่งมาคือยังไงเราเล่นกับเขาครับทีมใช่คือทีมเล่นกับน้องเขาค่อนข้างบ่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นการแบบฟาดฟันกันไม่ยอมกันทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยแล้วโดยบทของเขาต้องเป็นคนที่แบบเป็นเด็กที่เก็บกดหน่อยๆใช่แล้วก็มีความเหมือนแบบกดคนอื่นต่ำตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเวลาสายตาที่เขามองเขาทีมอะเวลาส่งมาเขาต้องมีความรู้สึกว่าแค่สารวัตรไม่เท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยสายตาน้องไตรกับสไตล์พี่บอยที่กำลังมองอยู่ตอนนี้นะมันแตกต่างกันหรือเปล่าน่าจะไม่ค่อยแตกต่างนะพี่เพราะพี่กดทุกคนต่ำตลอดเวลาแรงจังเลยดูสิพี่โดนกลั่นแกล้งอีกแล้วน้องบอสล่ะบอสแต่ละคนตัวสูงทั้งนั้นเลยนะทั้งบอสทั้งไตรนะแบบโอ้เวลาคุยด้วยเนี่ยต้องเงยหน้าอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะนี่เขามีแบบว่าทีมผู้หมวดด้วยนะผู้หมวดตีใช่นี่ญาติญาตินี่ก็โดนตกไปหลายคนแล้วนะคะโดนเหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเขาจะแบบหลงด้วยแบบรอยยิ้มของผู้หมวดอะไรแบบนี้บอสก็จะเป็นคนที่สร้างสีสันสร้างความคลื้นเครงให้กับในกองอะไรเงี้ยค่ะถ้าวันไหนไม่มีบอสมาถ่ายนะคือเงียบบรรยากาศนี่คือเงียบเลยจริงๆแต่ถ้ามีบอสนะจะแบบคุยตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆละครเรื่องนี้มันเป็นแบบแนวสืบสวนสอบสวนนะก็จะมีความตึงเลยไหมตึงเครียดอยู่ว่าแต่ว่าเบื้องหลังนี่คือเห็นเต้นติ๊กตอกกันสนั่นเลยนะทัพทิมมันก็มีฟิลที่แบบว่าจะต้องผ่อนคลายกันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วเต้นกันในโรงพักโลเคชั่นก็ดีดีเนาะใช่ใช่เป็นโลละนะฮะนี่โอ้ยน้องบอสเอวพิ้วมากๆเลยอ่ะอุ้ยนี่บอสเขาเต้นเก่งมากนะนั่นคือดาวติ๊กตอกอีกคนนึงเลยนะบอสอ่ะทีมงานครับทำไมวันก่อนบอสมาแล้วไม่ให้บอสเต้นติ๊กตอกคู่กับพี่บ้างครับวินอีกแล้ววินอีกแล้วซ้อมกันนานไหมทัพทิมอะไรแบบเนี้ยไม่นานแป๊บหนึ่งเพราะว่าเรามีเวลาแค่ช่วงพักที่เราไม่มีถ่ายซีนนั้นแค่แบบ 2-3 ซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาถ่าย TikTok กันโอเคนี่นิ้วหนวดคำถามนี้พี่ต้องถามทำไมล่ะพี่เพราะว่าในเรื่องหลงกลิ่นจันเนี่ยนะฮะก็ไปจิ้นกับคนโน้นจิ้นกับคนนี้จิ้นกับคนนั้นแล้วคู่จิ้นในชีวิตจริงเนี่ยนะครับมีหรือเปล่ามีไหมคู่จริงอะตอนนี้โสดค่ะอุ้ยโสดจริงเหรอตอนนี้ไม่มีตอนนี้โสดใช่สวยขนาดนี้มีความสามารถมากมายขนาดนี้ไม่มีใครแบบเข้ามาบ้างเลยเหรอครับทัพทิมขนาดพี่นี่ยังเข้ามาเป็นแบบโอ้โหเป็นกองทัพเลยนะแฟนเหรอฮะเปล่าครับผมเข้ามาทวงเงินฮะเจ้าหนี้นั่นเองทวงหนี้สรุปคือไม่มีนะฮะไม่มีใช่ค่ะยิ่งช่วงนี้ยิ่งแบบไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะไรด้วยหาให้เอาไหมหาให้เอาไหมนั่นไงพี่บอยก็ต้องให้คนปล่อยหวานแบบเขาแสดงว่าพี่บอยนี่คือแบบว่าเต็มแล้วแน่นแล้วไม่ไหวแล้วไม่มีพี่ก็ไม่มีแฟนเหมือนกันนะฮะมีแค่คนคุยนะนะแต่ว่าตอนนี้นะฮะทัพทิมคือทำงานเยอะเหมือนกันนอกจากละครแล้วเนี่ยก็มีโปรเจกต์ของตัวเองด้วยเป็นรายการสตรีมมหานครครับเป็นยังไงบ้างคะรายการนี้ครับทัพทิมก็สำหรับรายการนี้นะคะจริงๆเป็นซีซั่น2แล้วนะสตรีมมหานครนะทัพทิมมาทำมา2ซีซั่นแล้วซีซั่นแรกชื่อว่าสตรีมมหานครทอล์คค่ะแล้วก็อันนี้คือสตรีมมหานครแม่มาซีซั่น2คอนเซ็ปต์ก็จะเป็นแบบว่าชวนคุณแม่เหล่าคุณแม่อย่างเงี้ยมาเมาส์กันมาพูดคุยกันในรายการไม่ว่าจะเป็นแบบคุณแม่ของศิลปินอ่ะอย่างคุณแม่ของหลุยส์ในเรื่องที่เราเคยเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะทะเลเดือดเนาะเราก็จะมีคุณแม่พี่เจงอะค่ะ แฟนพี่พีททองเจือ นั่นก็มาทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเหล่าแม่ๆอะไรแบบเนี้ยค่ะมานั่งพูดคุยกันแล้วก็จะพาไปเยี่ยมชมธุรกิจของศิลปินดาราพาไปพูดคุยกับกลุ่มแม่ยกของแฟนคลับศิลปินดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้เห็นมุมอีกมุมนึงเป็นไลฟ์สไตล์ต่างๆใช่ค่ะว่าแล้วทำไมน้องถึงพูดเก่งพูดเก่งกว่าพลอยอีกเลยเนาะทำไมอะนี่ตอนนี้พลอยนั่งร้องไห้อยู่ในห้องแต่งตัวแล้วนะเพราะนี่เขาไปขังเขาไว้ไงว่าออกมาพลอยไม่ต้องออกมาเลยนะเดี๋ยวเบรกนี้แบบว่าขอมานั่งแทนอย่างเงี้ยนะฮะรายการสตรีมมหานครชมได้ทางไหนบ้างครับทัพทิมครับชมได้ทางบักกะบูทีวีนะคะแล้วก็สามารถรับชมได้ทาง YouTube T61 Official ค่ะเป็นช่องของบริษัททัพทิมเองค่ะได้ข่าวว่าเป็นนางเอกสายฉายาแบบเอวพริ้วอีกคนนึงในวงการแบบว่าช่อง7 HD นะฮะเอ๊ะทำไมนางเอกช่อง7ต้องเต้น TikTok เอวพริ้วทุกคนเลยอันนี้ไม่เข้าใจเต้นเก่งทุกคนก็เพราะว่าปีที่แล้วไงคะว่างกันช่วงโควิดไม่ได้ทุกคนเลยต้องทุกคนเลยมีแอคเคาท์ส่วนตัวของตัวเองค่ะในการเต้นไม่แต่นอกจากเต้นนะคนนี้เขาทำโนราเป็นด้วยนะพี่บอยยังไงแบทเทิลหน่อยได้ไหมเปล่า
ได้ข่าวว่าน้องก็มีพื้นฐานอยากให้น้องเขาสอนพี่เพราะพี่เนี่ยเป็นคนเหนือไงเหนืออะไรเหนือยะลามานิดนึงโอ้โหถ้าทีมลองสอนพี่บอยหน่อยได้ไหมฮะแต่จริงพี่บอยก็มีสกิลอยู่แล้วนะเอาจริงๆเมื่อก่อนพี่บอยทำท่าอะไรนะที่ยกขาอย่างนี้ใช่ไหมยกขาอ้วอ้อโทษนะฮะเราให้ทัพทีมสอนพี่บอยไม่ใช่พี่บอยสอนทัพทีมนะฮะแต่อ้อนี่คือใช่เลยนะคะอ๋อแต่ออริจินอลเลยอ่ะจริงเหรออ๋อนี่เองนี่ได้เลยทำไมถึงแบบว่ามีความสามารถในการรำโนราอ่ะถามก่อนนิดนึงก็ตอนนั้นช่วงแบบประมาณเด็กๆอายุแบบ10กว่าขวบอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ก็ช่วงปิดเทอมอ่ะค่ะครับให้ครูจากใต้เลยมาสอนที่กรุงเทพต้องบักเลยเพราะว่าคุณแม่ของน้องทัพทิมเป็นคนใต้ไงค่ะโอเคทัพทิมไหนลองซิลองรำหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเอาท่านเอาอย่างนี้เลยท่ายากเลยได้ก่อนที่จะลงมันต้องมีท่าหมุนแล้วลงไปนั่งเออนี่เห็นไหมอันนี้ลองด้านนี้ด้านนี้สมมติฉันเป็นเกงรอเลยนะเนี่ยสมมติจะนั่งใช่ไหมนี่คือท่าขึ้นมาดมาเลยอ่ะโอ้ไอ้อ่ะไอ้อ่ะค่อยลง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 มาอย่างนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอะปะเถ่งปะเถ่งปะเถ่งเถ่งอะปะเถ่งปะอะไรเถ่งปะโอ้โหสุดยอดนี่ฉันก็เป็นพรานบุญนะต้องหน้ากากมาใส่ก่อนโอ้โหนี่ของว่านี่ของจริงของจริงไม่แต่ดนตรีเมื่อกี้นี่ต้องแบบเต้นแบบสะบัดก้นหนีนะอู้ตายแล้วนี่สะโพกเทอร์นาโดมากเลยอ่ะปะเถ่งปะเถ่งปะเถ่งเถ่งปะเถ่งปะเถ่งปะเถ่งเถ่งปะเถ่งโอ้โหตบมือกับมาทั้งทีมหน่อยสุดยอดจริงอันนี้ของปลอมไม้ของจริงทั้งคู่เลยบ้าหรอเห็นกับตาแล้วสุดยอดจริงๆบ้าหรอพี่ไม่มีความสามารถถึงด้านนี้ขอได้รอบได้แต่รำไม่หยุดแต่รำไม่หยุดนะฮะเฮ้ยเก่งมากขอชมนะครับผมเป็นนายเอกมากความสามารถจริงๆเลยนะครับผมทัพทีมทิ้งไทยแล้วฮะอยากให้ทัพทีมฝากผลงานละครเรื่องหลงกินหลินจันกับคุณผู้ชมหน่อยครับเอานี่จบหมดเวลาแล้วเหรอคะหมดเวลาแล้วจริงเหรออุ้ยกำลังมันเลยอ่ะอยากมาอีกปะล่ะอยากมาไปล็อกประตูพลอยพอเลยอย่าให้พลอยออกมาโยนกุญแจทิ้งไปเลยสงสารพลอยเลยเนี่ยโอเคครับงั้นฝากทุกคนละกันนะคะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะฝากติดตามละครเรื่องหลงกลิ่นจานด้วยนะคะใกล้จะถึงบทสรุปแล้วนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานละครเรื่องอื่นๆของทีมด้วยก็จะมีสาว5นะคะที่อยู่ในช่วงถ่ายทำกันอยู่นะคะแล้วก็สำหรับรายการสตรีมมหานครแม่มาค่ะติดตามได้นะคะทุกวันศุกร์2ทุ่มตรงนะคะทางบักกะบูทีวีแล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ทาง T61 Official ค่ะ YouTube นะคะเป๊ะมากผลงานเยอะแล้วแน่นมากแน่นมากแล้วอย่าลืมนะคะทุกวันศุกร์เดี๋ยวเจอกับทัพทิมได้กับบทบาทการเป็นพิธีกรในรายการเมาส์เสด็จ7สีของเราไปสุดท่านะลูกนะไปสุดท่านะให้เมาส์เสด็จแล้วก็7สี7สีโอเคเดี๋ยวเจอกันได้เลยนะคะเบรกนี้ขอบคุณทัพทิมอัญรินนะคะขอบคุณครับแต่ตอนนี้เนี่ยขอเวลาให้ทัพทิมเนี่ยไปปลดล็อกประตูให้กับพลอยรัตนภาก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันเบรกหน้าจ้า